ี่เดือนคลิปเตือนภัยที่พี่เดือนแชร์ไปอ่ะดังใหญ่แล้วนะเพจโหนกระสือของพี่หนุ่ยกันชงอ่ะเขาเอาไปลงด้วยนะพี่เห็นแล้วล่ะตาลแต่พี่ก็ไม่คิดว่ามันจะดังขนาดนี้พี่ก็แค่อยากเตือนคนอื่นไม่อยากให้คนอื่นอ่ะเจอเหมือนพี่แต่แบบนี้มันก็ดีนะพี่พวกคนไม่ดีมันจะได้ไม่กล้าทำอีกปลาทกหนึ่งแซ่บๆเลยนะวันนี้หิวมากเลยอ่ะเอาข้าวเหนียวห่อนด้วยนะพี่เดือนได้เลยจัดตาลเดี๋ยววันนี้พี่จัดให้แซ่บๆเลยนั่งรอก่อนตาลแล้ววันนี้ไม่เอาไก่หรอเอาด้วยก็ได้พี่เดือนไม้นึงเนาะไม้นึงจ้ะน้ำลายก็ไหลแล้วพี่เดือนเสร็จแล้วตาลนี่วันนี้พี่จัดให้เต็มที่เลยนะเนี่ยแซ่บมากตาลเอ้ยตาลจ้าส้มตำแซ่บเลยสมใจอยากกันแล้วเนี่ยชิมก่อนก่อนพี่เดือนน่ากินมากเลยอ่ะแซ่บมากแซ่บมากเลยพี่เดือนแซ่บมากก็กินเยอะๆตามไม่ได้มากินนานเนี่ยปลายังแซ่บนัวเหมือนเดิมเลยนะพี่เดือนแล้วปีนี้กลับบ้านไปทำบุญกฐินปะเนี่ยไปสิตาลอาทิตย์หน้าพี่หยุดหลายวันพี่กะจะไปเที่ยวด้วยยอดกฐินได้เท่าไหร่อ่ะอย่าลืมมาบอกกันด้วยนะพี่เดือนจะเอาไปซื้อหวยอ่ะได้เลยตาลพี่ไม่ลืมหรอกงวดนี้จัดเต็มเลยนะแต่ฉันน่ะต้องอดกินส้มตำตั้งหลายวันน่ะแย่เลยอ่ะเอาหน้าเดี๋ยวเอาบุญเอาเลขมาฝากแล้วกันได้เลยเดี๋ยวงวดนี้นะฉันจัดเลขชุด5ใบในลอตเตอรี่จ้าเอาตำเลยดิจ้าหนูเอาตำซั่วปลาจ้ะครบหนึ่งแล้วก็ข้าวเหนียวไก่ย่างด้วยนะจ๊ะกินที่นี่จ้ะได้เลยจ้ะนั่งรอแป๊บนึงนะจ้าเห็นให้หน่อยนะจ้าโอ้ยน่ากินมากเลยอ่ะตาน่ะก็อยากไปทำบุญกฐินกับพี่เดือนเหมือนกันนะแต่ช่วงเนี้ยไม่ว่างเลยอ่ะปีนี้ไปไม่ได้ปีหน้าก็ยังมีตาน
เอ้าแบตจะหมดอะไรตอนนี้เนี่ยพี่ตาเดี๋ยวฉันขอไปที่รถแป๊บนึงนะจ๊ะจะไปเอาสายชาร์จอ่ะพอดีแบตฉันหมดไปเอาที่ชาร์จที่รถเหรอได้สิตรงนี้ก็อย่าเพิ่งเก็บนะจ๊ะเดี๋ยวหนูกลับมากินต่อกำลังอร่อยเลยจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวหนูรีบมาแป๊บเดียวค่ะได้จ้ะพี่เดือนของตาลเท่าไหร่อ่ะของตาลก็ทั้งหมด70บาทจ้ะอาจารย์ว่าแต่น้องตัวเนี้ยเขาไปเอาที่ชาร์จแบตตั้งนานแล้วอะไหนว่ารถอยู่แถวนี้ไม่เห็นมาเลยก็ออกไปนานแล้วนะตาลพี่ว่าสงสัยไม่มาแล้วแหละเฮ้ยพี่อย่างเงี้ยมาหลอกกินฟรีดิแย่อะพี่ว่าใช่แล้วล่ะตาลใช้มุกเดิมๆแต่พี่ก็ไม่คิดนะว่าจะเจอกับตัวเอางี้พี่โค้ดเลยโค้ดเตือนคนอื่นเลยร้านพี่มีกล้องวงจรปิดไม่ใช่หรอใช่ร้านพี่มีกล้องอยู่ดูได้จากโทรศัพท์เดี๋ยวพี่จะโพสต์ลงเฟซเตือนคนอื่นเดี๋ยวป้าจะช่วยแชร์เองคนจะได้เห็นกันเยอะพี่เดือนคลิปเตือนภัยที่พี่เดือนแชร์ไปอ่ะดังใหญ่แล้วนะเพจโหนกระสือของพี่หนุ่ยกันชงอ่ะเขาเอาไปลงด้วยนะพี่เห็นแล้วล่ะตาลแต่พี่ก็ไม่คิดว่ามันจะดังขนาดนี้พี่ก็แค่อยากเตือนคนอื่นไม่อยากให้คนอื่นอ่ะเจอเหมือนพี่แต่แบบนี้มันก็ดีนะพี่ผู้คนไม่ดีมันจะได้ไม่กล้าทำอีกพี่ก็ว่างั้นแหละตาลจำฉันได้ไหมจ๊ะที่มากินเมื่อวันก่อนแล้วยังไม่ได้จ่ายตังค์ฉันไม่อยู่ในคลิปใช่ไหมพี่สงสัยทัวร์จะลงเยอะน่ะไปรีบมาเลยพอดีเมื่อวันก่อนนะจ๊ะฉันมีธุระด่วนจริงๆต้องรีบไปก็เลยไม่ได้กลับมาจ่ายเงินนะจ๊ะวันนี้ฉันก็เลยเอาเงินมาให้จ้ะโถพอคลิปดังหน่อยรีบเอาเงินมาจ่ายเลยนะกลัวคนจำหน้าได้แล้วจะไม่มีที่ยืนในสังคมสิคลิปอะไรหรอคะฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยเธอไม่เห็นที่ฉันโพสจริงๆหรอไม่เห็นนะคะแล้วค่าส้มตำของฉันเมื่อวันก่อนเท่าไหร่คะทั้งหมดอ่ะ80บาทจ้านี่จ๋าไม่ต้องทอนนะคะถ้างั้นฉันขอตัวก่อนนะคะวันหลังก็มากินอีกนะค่ะที่มาจ่ายไม่ใช่ว่าเห็นคลิปหรอกเหรอที่ประดังจะตายมีแต่คนแชร์เขามาจ่ายก็ดีแล้วครั้งหน้านะเขาคงไม่กล้าไปโกงใครอยู่แล้วแหละคนอ่ะจำหน้าเขาได้หมดแล้วก็ตามนั้นแหละพี่เดือนวันนี้ตันเอาส้มตำแซ่บๆของเดิมครบเลยนะบ้าเลยจ้ะนั่งรอเลยนี่เห็นบ้าเลยล่ะหน้าฉันชัดออกขนาดนั้นคนจำได้ทั้งตำบลแล้วมั้งเนี่ยไอ้ที่ฉันมาที่นี่นะก็เพราะไอ้คลิปบ้าเนี่ยแหละนี่ไม่คิดเลยจริงๆนะเนี่ยว่าไอ้ร้านส้มตำเล็กๆแบบนี้มันจะมีกล้องชัดขนาดนี้เดี๋ยวนี้จะทำอะไรเหมือนเมื่อก่อนอ่ะก็ไม่ง่ายเลยจริงๆ